สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะสำหรับวันนี้พบกับคุณรักในชั่วโมงหน้าที่พลเมืองนะคะหัวข้อที่เราจะเรียนกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราจะเรียนกันเรื่องอะไรนะคะรักชาติยิ่งชีพนะเป็นการทบทวนค่ะลูกเพราะว่าวิชาหน้าที่พลเมืองของเราเนี่ยเนื้อหามันน้อยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก่อนที่จะสอบปลายภาคครูเลยจะเริ่มทบทวนแล้วนะคะนะเรื่องรักชาติยิ่งชีพนะหัวข้อนี้จะเกี่ยวกับทรัพยากรนะคะทรัพยากรนะถ้าเรารู้รักทรัพยากรหรือรู้จักการรักษารู้จักการใช้ให้เกิดประโยชน์และรู้จักการรักษาเนี่ยจะช่วยทําให้ประเทศชาติของเราเนี่ยมีทรัพยากรนะคะไม่หมดสิ้นไปนะเพราะนั้นแล้วสําคัญนะคะคนเราทุกวันนี้นะคะล้วนแล้วแต่ต้องใช้ทรัพยากรทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการดําเนินชีวิตการดํารงอยู่ซึ่งการดําเนินชีวิตหรือการพัฒนาประเทศนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเด็กๆเรามาดูกันก่อนนะคะว่าทรัพยากรคืออะไรนะแล้วมีกี่ประเภทเด็กๆคะคำว่าทรัพยากรธรรมชาตินะก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั่นเองค่ะลูกนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะแล้วมนุษย์เนี่ยสามารถนำสิ่งเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นะคะสำคัญไหมคะมันคู่กับชีวิตมนุษย์เลยนะเพราะเราเกิดมาเราต้องพึ่งพาอาศัยทรัพยากรธรรมชาตินะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาจำแนกกันก่อนนะคะทรัพยากรมีสองประเภทคือทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดกับไม่จำกัดคำว่ามีอยู่อย่างจำกัดคือเมื่อใช้ไปแล้วเนี่ยนะคะใช้เวลาในการสร้างขึ้นมาใหม่เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยนับเป็นล้านล้านปีทีเดียวได้แก่พวกน้ำมันไงคะลูกแร่ธาตุไงคะแก๊สไงคะความมันจะเกิดเป็นแก๊สเป็นน้ำมันได้มันเกิดจากกระบวนการนะคะในการสะสมของซากพืชซากสัตว์นะนานนับล้านล้านปีกว่าจะเกิดเป็นทรัพยากรพวกนี้ขึ้นมาได้นะคะเพราะฉะนั้นเราควรใช้อย่างไรคะใช้อย่างประหยัดแต่ไม่ได้บอกให้ไม่ใช้นะเราต้องใช้อย่างประหยัดก็คือเราต้องรู้คุณค่าใช้อย่างประหยัดนะคะเดี๋ยวมันจะมีแนวทางในการปฏิบัติในการรักษาหรือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เราในหน้าต่อไปนะคะทีนี้หน้านี้เรามาจำแนกทรัพยากรก่อนนะคะที่กล่าวมาคือทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดนะคะอีกประเภทหนึ่งก็คือทรัพยากรที่มีอยู่อย่างไม่จำกัดนะมันจะเกิดขึ้นมาใหม่ตามกระบวนการทางธรรมชาติในเวลาที่สั้นไม่ยาวนานเท่ากับพวกน้ำมันแร่ธาตุแล้วก็แก๊สแร่น้ำมันแล้วแก๊สนะคะอะไรบ้างคะที่มีอยู่อย่างไม่จำกัดได้แก่ป่าไม้สัตว์ป่าน้ำดินอากาศเด็กๆคะอย่างยกตัวอย่างเช่นไอ้พวกอากาศแสงแดดไม่หมดหรอกนะคะแต่มันจะมีการปนเปื้อนนะคะปนเปื้อนจากอะไรสารเคมีที่มนุษย์นะบนโลกใบนี้ทำให้อากาศนะไม่บริสุทธิ์นะแสงแดดเป็นพิษนะเด็กๆคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะต่อไปคำว่าสิ่งแวดล้อมนะคะเมื่อกี้เราทราบเรื่องของทรัพยากรแล้วใช่ไหมคะทรัพยากรธรรมชาติขอโทษทรัพยากรธรรมชาติคือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติดีๆคะต่อไปในหัวข้อที่เราจะเรียนต่อไปก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคำว่าสิ่งแวดล้อมคืออะไรคะลูกคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งมันอยู่รายรอบอยู่โดยรอบตัวเราเนี่ยหันซ้ายหันขวามันก็เจอนะคะสิ่งที่เราสร้างขึ้นหรือมนุษย์สร้างขึ้นนะคะอาจจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมถ้าเป็นนามธรรมก็เข้าของเครื่องใช้ที่เอื้ออำนวยความสะดวกแต่ถ้าสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะแต่เป็นในลักษณะของรูปธรรมก็คือพวกวัฒนธรรมประเพณีต่างๆนั่นเองนะลูกนะนี่คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะแล้วก็รวมถึงสิ่งที่อะไรคะลูกธรรมชาติเป็นผู้สร้างขึ้นด้วยโดยที่มนุษย์ไม่ได้เป็นคนสร้างขึ้นนะคะอันนี้รวมเรียกว่าสิ่งแวดล้อมเอาง่ายๆคำว่าล้อมคือสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยนะมีทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีมีชีวิตมีทั้งสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติได้แก่อะไรบ้างอากาศดินน้ำทะเลมหาสมุทรนะป่าไม้สัตว์ป่านะภูมิประเทศนะภูมิอากาศต่างๆนะนี่สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นได้แก่สิ่งประดิษฐ์
นะคะที่มาเอื้ออำนวยเป็นวัตถุธรรมไงลูกนะคะแล้วก็วัฒนธรรมที่เป็นในรูปของนามธรรมนะคะลูกนะต่อไปเรามาดูแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรกันนะคะเด็กๆคะประการแรกคือต้องคำนึงถึงการใช้อย่างยั่งยืนใช้อย่างไรล่ะใช้อย่างยั่งยืนต้องใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดแต่ไม่ได้บอกให้ใช้อย่างปริมาณมากนะใช้อย่างประหยัดที่สุดและก่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดอันนี้คือการใช้อย่างยั่งยืนนะเพื่ออะไรคะยืดอายุการหมดไปหรือสิ้นไปของทรัพยากรนั่นเองนะอย่างที่สองคือเลือกใช้ทรัพยากรอื่นทดแทนกรณีทรัพยากรใดที่ใกล้จะหมดนะคะเราปัจจุบันเนี่ยนะคะประเทศไทยเราก็ยังใช้เลยนะคะทรัพยากรทดแทนอย่างเช่นน้ำมันนะคะสิ่งที่เอามาแทนน้ำมันก็คือไบโอดีเซลนะคะลูกนะน้ำมันที่เติมเครื่องจักรเครื่องยนต์นะปัจจุบันนี้นะคะมนุษย์มีการใช้อะไรคะทรัพยากรทดแทนนะสร้างโดยนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิตนั่นเองนะคะลูกนะแต่ถ้ากรณีที่เป็นลักษณะของของใช้ในบ้านนะอย่างยกตัวอย่างเช่นนะถ้าเราจะเลี่ยงการใช้อะไรคะลูกเลี่ยงการใช้ไม้เราใช้อะไรแทนทีเนี้ยเราก็ใช้วัสดุที่เป็นไงคะลูกนำมารีไซเคิลแทนไม้ได้อย่างเช่นพลาสติกต่างๆนะคะเชอร์ล่าอะไรพวกนี้นะคะพวกนี้จะมาแทนไม้ของจริงนะโดยกระบวนการในการผลิตนะคะนำมาทำให้คล้ายของจริงมากที่สุดและใช้ประโยชน์ใกล้เคียงกับของจริงมากที่สุดนะคะลูกนะอันนี้คือการเลือกใช้ทรัพยากรทดแทนหรืออีกอย่างนึงเอาง่ายๆเลยนะตะกร้าตะแกรงเมื่อก่อนใช้อะไรคะใช้ไม้ไผ่นะคะเป็นตะกร้าตะแกรงเดี๋ยวนี้เป็นไงคะลูกเมื่อไม้ไผ่มันกลัวว่ามันจะหมดไปเราก็ใช้อะไรคะพวกพลาสติกนะคะเขาก็จะนำมารีไซเคิลนะอย่างมีโรงงานอะไรคะซื้อขยะนะคะก็จะมีการซื้อเอาพวกพลาสติกเนี่ยนะคะนำมาล้อมแล้วก็มาประยุกต์ใหม่นะคะเอามาขึ้นรูปขึ้นทรงให้เป็นตะกร้าตะแกรงที่เราใช้มาจุดปัจจุบันที่เป็นพลาสติกอะค่ะลูกอันนี้คือเลือกใช้ทรัพยากรทดแทนนะคะลูกนะแล้วก็อันนี้คือเบื้องต้นนะแต่ถ้าเป็นกรณีที่น้ำมันอย่างที่ครูเล่าให้ฟังนะคะว่าอันนั้นอันนั้นก็ดีนะอย่างเช่นใช้ไบโอดีเซลแทนน้ำมันที่มันกว่าจะเกิดขึ้นมานับล้านๆปีน้องนะคะต่อไปข้อ3นำความรู้และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้นะคะนำความรู้และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ข้อนี้ก็มึนก็คือการนำมารีไซเคิลนั่นแหละนะคะลูกนะนำมาขึ้นรูปใหม่รูปทรงใหม่นะคะเอาเครื่องจักรต่างๆมาช่วยมาใช้ในการแปรรูปนะเด็กๆคะคำว่ารีไซเคิลนะคะก็คือการเปลี่ยนรูปทรงใหม่นะคะก็คือจะเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนเป็นเอาพลาสติกเหลือใช้เนี่ยเอามาทำเป็นตะกร้าตะแกรงอย่างที่ยกตัวอย่างผ่านไปนะคะอันนี้คือลักษณะของการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้นะคะทำให้ เรามีของใช้ใหม่ด้วยกระบวนการในการผลิตใหม่นะคะก็คือเอาทรัพยากรเก่านี่แหละนะคะของเหลือใช้ใหม่ประยุกต์ให้เกิดเป็นเข้าของเครื่องใช้ใหม่นั่นเองนะอีกประการนึงคือเราจะต้องรู้จักการฟื้นฟูคำว่าฟื้นฟูคือทำให้มันเกิดมาใหม่นั่นเองนะคะอย่างเช่นเราใช้ป่าไม้เราก็ต้องใหม่ก็ลูกต้องรู้จักการปลูกป่าใช่ไหมคะเราจะต้องรู้จักการปลูกป่านะเพื่อให้วันข้างหน้าเนี่ยเราจะได้ไม่ขาดป่าไม้ที่เนี่ยมาใช้ประโยชน์แล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยป่าไม้เนี่ยมันเป็นต้นน้ำลำธารน้องว่าไหมถ้าเรารู้จักการฟื้นฟูป่าไม้เราจะได้ประโยชน์หลายอย่างเลยนะเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ซึ่งเป็นอาหารของมนุษย์ใช่ป่ะอีกประการหนึ่งก็คืออะไรลูกนะการสร้างบ้านเรือนหรือข้าวของเครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์ต่างๆล้วนแล้วแต่นะจะมีการนำเอาไม้มาใช้ฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าเรามีการนำมาใช้เราจะต้องรู้จักการฟื้นฟูนั่นเองนะคะลูกนะฟื้นฟูคือการทำให้มันกลับมามีใหม่อีกครั้งหนึ่งไงคะลูกทีนี้เรามาดูนะคะประเพณีต่างๆของไทยนะก็ถือว่าเป็นอย่างหนึ่งของอะไรคะลูกสิ่งแวดล้อมนั่นเองที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นอีกอย่างก็คือประเพณีวัฒนธรรมต่างๆเด็กๆคะเรามาดูกันนะคะมีในข้อสอบด้วยนะ
พยายามนำไปประยุกต์ใช้ด้วยนะว่าอันนี้มันโยงไปถึงวัฒนธรรมประเพณีทีนี้เรามาดูกันนะคะเด็กๆเห็นไหมคะต้นไม้นะคะมีการนำมาผ้าเหลืองนะคะมามัดเนี่ยจีวรอาจจะเป็นจีวรเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วก็ได้หรือเป็นจีวรใหม่ก็แล้วแต่เนาะอันนี้คือเอามาผูกไว้เพื่ออะไรคะเพื่ออะไรคะเพื่อสร้างจิตสำนึกให้คนเนี่ยนะไม่ตัดไม้ทำลายป่านั่นเองนะคะแล้วก็ต้นไม้เหล่านี้นะจะไม่ถูกตัดโค่นอีกเลยนะคะเพราะอะไรคะเขาทำพิธีบวชป่านะคะก็คือเพื่อลดการตัดไม้ทำลายป่าเป็นกุศโลบายในการอนุรักษ์ป่านั่นเองค่ะลูกนะคะเพราะว่าด้วยเหตุเพราะว่าอะไรคะลูกเพราะว่าเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของต้นไม้หรือป่าไม้นั่นเองนะเพราะว่าต้นไม้เนี่ยเป็นอะไรคะเป็นแหล่งต้นน้ำนำทานสร้างสมดุลให้ธรรมชาตินะคะเป็นแหล่งที่ผลิตนะไม่ว่าจะเป็นอากาศน้ำนะคะและธาตุอะไรทั้งหลายแหละนะคะอันนี้มันเอื้อประโยชน์ให้กันหมดถ้าเรามีป่าไม้ทุกอย่างจะตามมานะคะลูกนะสมดุลธรรมชาตินั่นเองนะคะแม้แต่ใบยังทำอะไรได้เลยลูกแม้แต่นะกระบวนการในการผลิตอาหารยังสร้างเลยคะสร้างก๊าซออกซิเจนได้เลยใช่ไหมคะต่อไปค่ะอันนี้เป็นวัฒนธรรมประเพณีของภาคเหนืออีกอย่างหนึ่งนะคะเมื่อสักครู่นี้ปวดป่าสืบชะตาแม่น้ำอันนี้ปอยสางรองค่ะลูกปอยสางรองคือบวชลูกแก้วนั่นเองนะคะบวชลูกแก้วคือใครเยาวชนค่ะลูกจะมีการบวชเนนภาคฤดูร้อนนะบ้านเราเรียกบวชเนนภาคฤดูร้อนนั่นแหละแต่บ้านเขาเนี่ยนะคะเขาใช้คำว่าปอยสางรองหรือบวชลูกแก้วจังหวัดที่ริเริ่มเป็นจังหวัดแรกคือแม่สอนเด็กๆจับไว้ให้ดีนะลูกกับแม่อยู่ด้วยกันบวชลูกแก้วหรือปอยสางรองบวชลูกแก้วหรือปอยสางรองแม่กับลูกอยู่ด้วยกันจับไปหาคำที่ครูรักสอนให้หนูจำอยู่จังหวัดอะไรคะแม่ห้องสอนไงคะลูกนะปัจจุบันเนี่ยนะคะเขาก็ยังมีประเพณีนี้กันอยู่นะคะการบวชลูกแก้วเป็นการขัดเกลาจิตใจของเยาวชนนะคะลูกนะในช่วงปิดภาคเรียนก็คือช่วงเมษายนนั่นเองนะคะอันนี้เป็นประเพณีของภาคเหนือเขาสามเณรของเขานี่มีการแต่งหน้าด้วยนะมีการแต่งหน้าแล้วก็จับใส่เครื่องประดับเห็นไหมคะอันนี้มันเป็นความเชื่อนะคะของเขาประเพณีของภาคเหนือค่ะลูกบวชลูกแก้วนี่ที่เรามาดูภาคกลางกันบ้างค่ะประเพณีของไทยเรานะคะก็คือประเพณีรับบัวหรือโยนบัวนั่นเองโยนบัวลงสมุทรและที่สมุทรปราการรับบัวที่สมุทรกับที่สมุทรปราการจังหวัดในภาคกลางนะคะประเพณีโยนบัวนะลูกนะเห็นไหมจะนำพระพุทธรูปใส่เรือไปนะคะเพราะสมุทรปราการเนี่ยมันเป็นจังหวัดที่มีแม่น้ำสายใหญ่ก็คือแม่น้ำเจ้าพระยานะคะผ่านนะก่อนไหลลงสู่อะไรคะอ่าวไทยนะนี่มีประเพณีนะคะสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของไทยนะคะก็คือพระพุทธศาสนาในด้านของพระพุทธศาสนาต่อไปค่ะภาคตะวันตกกับภาคกลางนะคะเมื่อตะคู่เนี้ยที่จังหวัดสมุทรปราการใช่ไหมน้องทีนี้ชาวมอญเนี่ยนะน้องชนเชื้อสายมอญเนี่ยนะมากที่สุดคือที่จังหวัดสมุทรปราการในภาคกลางนะคะแล้วก็จะมีมากอีกที่นึงก็ที่สังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะคะลูกนะก็จะมีสงกรานต์ชาวมอญเด็กๆเห็นท่อน้ำไหมนั่นเนี่ยเขาจะไม่ได้เข้าแถวนะแต่เขาจะเป็นไงคะลูกเขาจะนำท่อเนี่ยนะคะเอามาพาดพาดรวมกันนะคะปลายของท่อจะไปรวมกันที่ไหนคะลูกรวมกันที่พระค่ะลูกพระสงฆ์และพระพุทธรูปจะอยู่ตรงนี้พระพุทธเจ้าจะอยู่ตรงนี้มันเป็นการเทน้ำค่ะลูกเทน้ำลงไปในท่อแล้วให้น้ำเนี่ยไหลนะท่อตรงปลายเนี่ยมันจะสูงค่ะลูกแล้วตรงมันจะไหลไปที่โคนเนี่ยนะคะตรงบริเวณด้านหน้าเนี่ยนะด้านหน้าของศาสนสถานนะแล้วก็ให้น้ำไปหยดลงตรงนั้นโดยที่คนไม่ได้เข้าไปหรอกนะแต่อาศัยเทน้ำไปในท่อเนี่ยลูกนะนี่คือสงกรานต์ชาวมอญที่ยิ่งใหญ่ที่สังขบุรีนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งสงกรานต์ชาวมอญที่ยิ่งใหญ่นะคะคือที่จังหวัดสมุทรปราการเพราะว่ามีเชื้อสายมอญมาอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการเนี่ยเยอะมากนะคะลูกนะต่อไปค่ะประเพณีของภาคใต้นะคะประเพณีของภาคใต้บ้างทีเนี้ย
นะภาคใต้จะมีแม่น้ำนะคะอยู่ขนาบสองข้างของภาคเขาเลยก็คือซ้ายขวาเลยนะคะลูกนะคือฝั่งนึงก็เป็นอ่าวไทยอีกฝั่งนึงก็เป็นอะไรคะลูกเป็นอันดามันฉะนั้นนะเมื่อมีน้ำก็จะต้องมีเรือเพราะว่ามีเรือเพื่ออะไรเพื่อใช้ในการทำอะไรคะใช้ในการหาปลานั่นเองนะคะลูกนะเขาก็จะมีประเพณีแล้วลอยเรือชาวเลเหมือนว่าไหว้แม่ยานางเรือลูกลอยเรือชาวเลแต่งกันบางหมู่บ้านจะตามเกาะก็มีนะเขาทำมันทั่วเลยนะคะของภาคใต้นะตกแต่งเรือแม่ยานางเรือเนี่ยเหมือนเป็นการไหว้แม่ยานางอีกในนึงนะคะทุกนะมีการประกวดกันด้วยนะเรือต่อไปภาคตะวันออกบ้านเราโอ้โหอีตาคนนี้ทำอะไรเนี่ยลูกดูท่าดิเออแข่งควายค่ะลูกนะคะวิ่งควายหรือแข่งควายนั่นเองนะคะจังหวัดชลบุรีค่ะลูกนะแล้วอีกที่หนึ่งก็ไอภาคตะวันออกที่นะเรื่องลืออย่างหนึ่งก็คือในด้านของภาคตะวันออกของเราเนี่ยเป็นเมืองผลไม้ใช่ไหมคะก็จะมีประเพณีเทศกาลนะผลไม้นะก็จะมีการเอานำมาผลไม้เนี่ยมาประดับตกแต่งเด็กๆคะเนี่ยน้องรู้ไหมเนี่ยมีแต่ผลไม้ทั้งนั้นเลยนะไม่ได้เอาวัสดุอย่างอื่นมาผสมเลยนะคะจะนำมาดอกไม้เอ้ยไม่ใช่ดอกไม้ก็ไม่มีลูกนำมาผลไม้เนี่ยนะมาประยุกต์เป็นดอกไม้เลยเนี่ยผลไม้ทั้งลำอะค่ะผลไม้ทั้งชุดทั้งเซตเลยนะคะก็จะมีการบางปีก็จะมานั่งเอามาใส่ไว้ในรถนะรถลากใหญ่ๆอะรถ600อย่างเงี้ยเออเหมือนกับการแห่เทียนของภาคใต้ไอ้ภาคอีสานอะนะคะคล้ายๆกันจะยิ่งใหญ่มากนะลูกอันนี้น่าจะเป็นปีที่ในหลวงท่านรัชกาลที่9ท่านสิ้นพระชนม์นะช่วงหลังจากที่ท่านสิ้นพระชนม์ไปแล้วเมื่อถึงเทศกาลผลไม้ก็จะมีการมาทำให้เข้ากับยุคสมัยไงนะลูกต่อไปค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานบ้างทีเนี้ยเนี่ยไหลเรือไฟที่นครพนมนำเรือมาตกแต่งเห็นไหมคะด้วยดวงไฟนับร้อยนับพันดวงเลยเห็นไหมสวยมากจะมีพญานาคเป็นสัญลักษณ์เลยภาคอีสานนี่ก็จะเชื่อเรื่องพญานาคนะเพราะว่าเป็นดินแดนของพญานาคนะคะเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพญานาคน้องเห็นไหมอันนี้ก็แห่เทียนพรรษานะที่จังหวัดอุบลข้างล่างจะเป็นปราสาทพึ่งที่จังหวัดสกลนครนะน้องนะมันยิ่งใหญ่สองที่นะข้างบนเป็นอะไรคะข้างบนเป็นอะไรคะลูกเป็นแห่เทียนพรรษาจะเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าแต่ข้างล่างนี่จะเป็นปราสาทแล้วทีเนี้ยนะคะเห็นไหมเด็กๆเห็นไหมจะมีพญานาคนะคะอันนี้อะไรล่ะภาพบนเป็นอะไรคะภาพบนจะเป็นที่จังหวัดยะโสธรนะลูกอะไรเนี่ยที่ขอฝนนะลูกอะไรเนี่ยอะไรคะที่ยิงขึ้นไปหาพญาแถนน่ะเทวดาบนท้องฟ้าเพื่อขอฝนเนี่ยเขาเรียกว่าบุญบั้งไฟค่ะจุดเริ่มอยู่ที่จังหวัดอะไรคะยะโสธรเด็กๆเห็นหน้ากากนี้ไหมมาดูทางซ้ายมือสุดของหนูด้านล่างเด็กเห็นไหมคะอันนี้อะไรคะผีตาโขนเห็นไหมคะลูกนำเอาเข้าของเครื่องใช้เนี่ยมาประยุกต์ใช้นะคะเป็นเครื่องประดับของผีนะคะก็คือไอ้หวดนึ่งข้าวเหนียวเห็นไหมหงายขึ้นนะคะแล้วก็จะตัดมาสวมศีรษะแล้วก็มาตกแต่งนะคะหน้ากากนี่ทำมาจากอะไรลองรู้ปะกาบของหมากไงลูกที่หุ้มหมากหรือว่ามะพร้าวอะนะคะแล้วก็ใส่จมูกเข้าไปนะทำให้มันเป็นผีเขาเรียกผีตาโขนที่จังหวัดเลยนะคะลูกเด็กๆจำไว้มั่งนะไหลเรือไฟที่นครพนมขนเลยขนเลยขนเลยผีตาโขนอยู่ที่จังหวัดเลยขนเลยขนเลยขนเลยผีตาโขนอยู่ที่จังหวัดเลยอย่ามาบอกโขนธรรมดานะต้องบอกว่าผีตาโขนนะขนเลยก็คือผีตาโขนที่จังหวัดเลยนะคะแล้วก็อันนี้สองจังหวัดที่หนูจำไว้ให้ดีแล้วกันนะคะปราสาทพึ่งกับไอแห่เทียนพรรษาที่ยิ่งใหญ่อะลูกนะถ้าแห่เทียนพรรษาที่จังหวัดบุรีรัมย์ธานีแต่ถ้าปราสาทพึ่งที่จังหวัดสกลนครถ้ายะโสธรมีอะไรบุญบั้งไฟนะคะจบแล้วต่อไปเมื่อเราทราบแล้วนะคะสิ่งแวดล้อมคืออะไรนะคะสิ่งแวดล้อมนะสรุปก็คือสิ่งที่เป็นทรัพยากรธรรมชาตินะคะเราต้องรู้จักการทำไงคะลูกรู้จักการรักษา
นะคะแล้วก็ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่ผ่านมานะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นในรูปของนามธรรมจับต้องไม่ได้นะคะแต่มีผลต่อจิตใจแล้วก็สร้างความรักและสามัคคีอยู่ร่วมกันก็คือวัฒนธรรมประเพณีต่างๆนั่นเองนะคะลูกนะดังนั้นการอนุรักษ์หรือการรักษาไว้เราจะต้องทำไงคะลูกถ้าจะรักษาได้หนูต้องศึกษาให้เข้าใจก่อนแล้วก็รู้จักการสืบทอดคือปฏิบัติได้ถูกต้องจากนั้นก็ช่วยกันเผยแผ่ค่ะลูกจบแล้วนะคะสำหรับเนื้อหาบทเรียนในหน้าที่พลเมืองที่เราศึกษาผ่านไปนะคะเดี๋ยวสงสัยอะไรถามได้นะคะในชั่วโมงเรียนครูอยากให้นักเรียนเข้าในชั่วโมงเรียนกันให้ครบหน่อยให้มากๆอะค่ะลูกถ้าไม่เข้าใจอะไรก็ถามได้นะคะเราวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะน้อง